สวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องร้านอีลัคที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook อีลัคที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทาง LINE อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แบร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับมีลัคกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันใน TS by Acto Knight นะครับวันนี้จะมาพูดถึงอะไรสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ตอนนี้ที่ต้องเริ่มเล่นนี่คือเล่นธาตุอะไรแล้วก็เป็นในส่วนขุนพลตัวอะไรที่ควรเล่นนะครับพูดถึงตอนนี้ขุนพลที่หมีว่ามันก็เก่งสุดแล้วแหละก็คือริโป้นะครับอันนี้หมีไม่ได้ใส่ของนะทำไมตอนนี้ถ้าเกิดผู้เล่นใหม่ควรเล่นริโป้ไม่ค่อยแนะนำตัวอื่นเท่าไหร่เพราะว่าดาเมจของสกิลของริโป้มันแรงมากครับมันแรงแบบเวอร์อย่างของหมีนี่ถ้าเกิดสมมติหมีใส่ของโจมตีกายภาพใช่ไหมตีคนทีก็ประมาณ 4,000 คีทีก็ 8,000 นะครับหมีว่าตอนนี้มันน่าจะต้นๆของเกมแล้วแหละที่แรงที่สุดแต่อนาคตมันจะมีตัวที่แรงกว่าอย่างพวกปาโต้เหย่าริโป้นะแล้วก็ต้าอ๋องแต่หมีว่าน่าจะมีแค่ไอ้นั่นน่ะปาโต้เหย่าริโป้ที่แรงกว่านะแต่คือว่าปาโต้เหย่าริโป้จะมาหมีว่านานครับถ้าอ้างอิงจากเซฟเก่าก็ไปเป็นปีอ่ะแต่เซฟตอนนี้หมีไม่แน่ใจว่าจะไวแค่ไหนนะครับประมาณนี้นะแต่คือถ้าเกิดเราปั้นก่อนเราก็เล่นก่อนเลยวันนี้เก่งมันก็ปั้นเลยก็เล่นเลยถูกไหมครับตอนนี้มันเล่นได้1โค้ดนะตอนนี้มี1โค้ดโค้ดเก่า10โค้ดใช้ไม่ได้เดี๋ยวหมีพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับสำหรับคนที่แบบมาเล่นใหม่อย่างน้อยก็ยังช่วยได้สักนิดนึงแล้วกันถ้าเกิดสมมุติจะรีไอดีหาใช่ไหมครับก็มีแนะนำครับก็สำหรับคอเกมนะครับมีคนแนะนำดู G-Phone นะครับค่าบริการแค่8บาทต่อวันนะครับ7วันแค่49บาทสามารถเปิดเห็นไหมไล่ทีละยูสได้เลยอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะสามารถเปิดได้ทุกเกมนะครับต่อไปนะครับดู G-Phone ก็จะมีในส่วน3ระบบนะครับ3ระดับนะครับก็จะมีในส่วน UVIP ก็จะเป็นในส่วน 3G กับ 3GB นะครับ 30GB นะครับแล้วก็ GVIP ก็จะเป็นในส่วน 4GB นะครับแล้วก็ SVIP 16GB ครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารทั่วไทยเลยครับเข้ามาเล่นใช่ไหมมันจะมีแจกทองแจกของนิดนึงก็ให้เพื่อนๆมาเล่นเนี่ยครับหมุนนี่เลยปาโต้เลดนะครับชื่อว่าอะไรเนี่ยปาโต้รูเลตนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาหมุนได้เลยนี่เพื่อนๆสามารถกดเปลี่ยนซ้ายล่างได้ครับสมมุติถ้าของรางวัลไม่ตรงก็กดรีได้อย่างเช่นอันนี้ห่อสุ่มดาว XSR ก็ถ้าเกิดจะเอาริโป้ก็ควรจะเป็นในส่วนห่อ SS ครับแล้วก็ SNRเดี๋ยวมีซุ่มให้ดูโอเสียทีละ3เลยกูมาไหมอื้อเจ็บอีกแล้วเนี่ยครับมาแล้ว FSNR เนี่ยครับถ้าตอนนี้ตัวไหนปั้นคุ้มอีกก็ให้ริโป้เลยคือตอนนี้ริโป้นี่คือแบบในประลองใครไม่มีนี่คือเสียเปรียบมากครับไปตีหอก็ผ่านง่ายถ้าเกิดสมมติเอาริโป้ไป5คนกับริโป้ตัวนี้จะรู้เลยว่าห่างครับหรือว่าจะเป็นในส่วนคอนเทนต์ในอนาคตที่จะกิววอร์กิวอะไรริโป้ก็มีบทบาทอยู่ดีแต่มันจะมีตัวที่เก่งกว่าอนาคตก็จริงครับอันนี้ไม่เถียงแต่ว่าอีกนานอ่ะพวกเก่งอุยเก่งเอยไม่นับแล้วกันนะคิดว่าไม่รู้จะเล่นกันถึงหรือเปล่านะก็อย่างที่บอกครับทำยังไงใช่ไหมสำหรับคนที่อยากจะรีหาสำหรับเริ่มเล่นนะครับหรือว่าจะเติมก็ได้ถ้าตอนนี้จะเติมอะไรคุ้มสุดมีก็จะขออนุญาตแนะนำในส่วนร้านค้าครับแล้วก็มากดเติมเงินตรงนี้ครับนี่ตบแนะนำให้เติมคูณ2ไปเลยสักแพ็คนึงมีบอกเลยว่าคุ้มมาได้คูณ2ไงถูกไหมเสร็จแล้วทำไงใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกมาปอตู้เหย่ารูเลตอันดับแรกคือเพื่อนๆต้องหาตัวใช่ไหมแต่ตัวริปโป้มันไม่ได้หายากมากนะสามารถจับได้ตอนเลเวล145ด้วยครับก็คือเพื่อนๆ150ต่างกัน5เวลอันนี้มีเคยบอกที่จับไปแล้วลองไปดูแล้วกันนะครับแต่ถ้าเอาเปิดก็สามารถเปิดได้เลยครับสามารถเปิดได้เลยในตู้ปกตินะมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับตามคำเรียกร้องอะไรวะเนี่ยแจกรางวัลใหญ่14วันโอเคนี่เปิดตรงนี้เลยครับหาริโป้เลยอันนี้หมีไม่แน่ใจว่าเขามีแจกมีอะไรหรือเปล่านะแต่ถ้ามีก็เป็นไปได้อันดับแรกคือต้องมีตัวให้เล่นก่อนถูกไหมก็พยายามรีเปิดริโป้ให้ได้ก่อนเลยครับริโป้ก็คือตัวไหนอันนี้เป็นไม่มีสองแบบดูใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวไอตัวของหมีมันคือริโป้ตอนจุดดีหนึ่งครับเพื่อนๆอาจจะงงไงเฮ้ยมันทำไมหน้าตาไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยใครเห็นริโป้บ้างไหมพูดจริงตอนนี้ปั่นตัวไหนก็ไม่คุ้มหวังอี้นี่คื
อาวุธอะอาวุธมันจะแค่บวกเทิร์นครับซึ่งเอาจริงๆตอนนี้หวังอี้มันกันดาเมจริปโป้ไม่ได้อะตอนอาวุธบวก5ริปโป้มันฟาดแรงมากแทงก็แทงอะโดนริปโป้ไปตอนนี้แตกแน่นอนน้ำก็ตายแรงเหลือเกินนะพี่ริปโป้ใครเห็นริปโป้บ้างครับเนี่ยริปโป้เออใช่หมีไปกดในหม้อก็ได้ลืมกดขออภัยฮะโทษทีหลายเกมจัดนะช่วงนี้เมาถ้าจะปั้นหวังอี้หมีว่าอย่าเลยไปริปโป้หมีก็ไม่ได้ใช้นะหวังอี้ตังไปก็สู้ริปโป้ไม่ได้ครับแต่ตังไปน่าจะเป็นตัวที่แรงรองลงมาจากริปโป้นะเราพูดถึงแพทตอนนี้ไม่นับตัวอื่นนะครับริปโป้แรงสุดแล้วที่หมีเล่นที่หมีลองมาพูดถึงดาเมจอะของกวนอูมันจะเน้นสตันครับมันไม่ได้แรงมากนะของกวนอูเน้นสตันสองเป้ามากกว่าลิโป้ไปแล้วหรือว่าเลยไปแล้วใครเห็นลิโป้บ้างไหมเออใช่หมีมวนกูขออภัยนะครับเพื่อนๆลืมไปเลยหลายเกมจริงๆอ่ะนี่ครับหมีเนี่ยภาพลิโป้นี่ครับคือตัวแรกต่อไปอันนี้เขาเรียกร่างธรรมดาเพื่อนๆต้องไปหาสร้อยลิโป้ให้ได้ก่อนก็อย่างที่หมีบอกครับก็ไปหาหมีมีสร้อยพอดีเลยแม่งตอนหาสร้อยอ่ะไม่ออกนะแต่ว่าพอเวลาลิโป้จุติหนึ่งแล้วโอ้ยสร้อยนี่ออกจังเนี่ยครับสร้อยนี่สร้อยลิโป้พอเพื่อนๆไปจุติอันนี้แนะนำเลยนะมีสร้อยปุ๊บไปจุติเลยครับเลเวล30ก็ไปจุติเลยพอเป็นจุติหนึ่งตอนนี้ให้เพื่อนเก็บเลเวลไป200เลยครับแล้วก็อย่าลืมไปอัพตรงนี้ด้วยนะเนี่ยอัพตรงนี้ให้10ดาวเลยครับเนี่ยอันนี้มีค่าอีกใบนึงเห็นป่ะอัพ10ดาวไปเลยครับ10ดาวไปเลยแล้วก็ให้มันเลเวล200เวลาไปจุติ2มันจะได้เซตการ์ดบวกเยอะนะครับประมาณนี้แต่มันก็ไม่ได้อะไรมากหรอกแต่ก็ควรจะทำนะครับมันก็เสียของใช่มั้ยและแน่นอนหลังจากที่เพื่อนๆจุติเลเวล1เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ไปหาดาวก็อย่างที่หมีบอกเราก็ต้องมีดาวลิปโป้ไม่ใช่ดาวบางนี่ยอดโอ้โหแล้วไอ้คำสั่งว่าทิ้งนี่ไม่ควรมีเลยนะเวลากดโคตรกลัวกดผิดมากเลยอันนี้ครับลิปโป้จุติ2ก็จะไปในส่วนตอนลิปโป้ออกมาสู้กับพวกกวนอูเล่าปีเตียวหุยนะครับก็เรียกว่าลิปโป้เลเวล100เต็มแล้วอะไรประมาณนี้ร่างเติบโตอะไรแบบเนี้ยขี่ม้าเซ็ตเทานะครับตอนนี้ใช้ทวนไอ้นี่แล้วกีดนภานะก็เนี่ยแหละครับแต่ว่าความแรงของอาวุธยังไงความแรงของลิปโป้มันอยู่ที่อาวุธนะยังไงเพื่อนๆก็ต้องไปตีบอสได้ครบ5ล้านต่อวันนะครับดาเมจคิดแค่ต่อวันนะ5ล้านนะครับต้องเอาไว้ถึงนะครับนี่แล้วเพื่อนๆก็กดรวมอาวุธของเขาเนี่ยครับอันนี้คือหมีเคยสอนแล้วเคยสอนทำไปแล้วเพื่อนๆลองไปดูคลิปที่แล้วแล้วกันนะครับก็นานอยู่เหมือนกันนะก็คือสกิลมันจะใช้ได้ก็คือต้องบวก1ก็คือเพื่อนๆตีบอสให้ได้ดาเมจ5ล้านแล้วก็เลือกอาวุธลิปโป้2วันก็2อันก็อาวุธบวก0กับบวก0มาผสมกันกลายเป็นบวก1บวก1กับบวก1เป็นบวก2ไปเรื่อยๆผสมไปเรื่อย3บวก3แล้วก็4บวก4แล้วก็4 4แล้วก็4บวก4เป็น5แค่นี้ครับจบแล้วเพื่อนๆก็จะได้ดาเมจแรงสุดของแพทนี้เลยอันนี้หมีตีคนที่ดอกละ 4,000 นะติดคีย์ที่ 7,800 ครับอันนี้คือหมีไม่ได้สุลตานด้วยอันนี้ไม่ได้ใส่ของกายภาพนะใส่ของปัญญาจะเก็บเลเวลมันนั้นแรงโคตรครับอันนี้หมีบอกได้โคตรแรงมหาปลายลิปโป้ตัวนี้นะครับคือถามว่าเอ้าทำไมพี่หมีไม่แนะนำตัวอื่นคือหมีก็อยากแนะนำแต่คือมันสู้ลิปโป้ไม่ได้อะเพราะว่าตัวไฟตัวอื่นใช่ไหมอย่างแฮหัวตุ้นเดลแฮหัวเอียนมันก็ได้แค่ไอ้นั่นนะบังกรทั้งมันสู้ระบำสุริยันของลิปโป้ไม่ได้นะครับมันแรงต่างกันมากเต็มที่หมีให้ไอ้พวกตุ้นอ่ะพวกตุ้นพวกเอียนอ่ะประมาณ 3-4,000 เต็มที่เลยส่วนไอ้ลิปโป้ที่ฟาดทีดอก3ดอกนะฟาด3ดอกนะครับถ้าติดคีย์ก็7,000คูณ3ก็21,000อ่ะตัวอะไรก็ตายหมดแล้วนะแพทนี้นะครับประมาณนี้ขอให้คนเล่นเกมTS บายแอตโตนายังมีความสุขเผื่อผู้เล่นใหม่มีอะไรคำถามก็มาบอกได้ต่อไปสำหรับคนที่จะเล่นเริ่มเล่นใช่ไหมครับเล่นอะไรง่ายสุดถ้าเกิดกะไม่เติมเล่นไฟเล่นธนูไฟปัญญาเลยครับเอาแบบประหยัดสุดๆเลยอันนี้แบบไม่กะเติมเหยาอ่ะนะส่วนไกด์ที่หมีทำไปแล้วลองไปดูได้นะครับเก็บเลเวลง่ายเพราะว่ามันเสีย SP น้อยมากยิงที13แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีงบประมาณเติมปลาตัวเหย่าตัวสีฟ้าตัวนี้ได้ก็ไปเล่นลมครับไปเล่นลมตีกายภาพเอ้ยตีกระจายตีกายภาพเล่นสายโจมตีครับแล้วก็ไปอัพตีกระจายแค่นี้ครับเลเวลจะไวมากประมาณนี้นะครับก็ขอให้คนเล่นเกมเทียร์อบายแอตโตนัสยังมีความสุขเพื่อใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเฮ้ยจะมีวิธีนึงที่ประหยัดวันนี้ใช่ไหมก็ไปรับ ID ก็ได้ครับมีคนขายเยอะสร้อยบวกดาว ID ไม่แพงด้วยบางทีอาจจะได้ตัวเลเวลไปสูงๆก็ไม่ต้องมาปั้นใหม่นะครับลืมบอกไปอันนี้มันห่อดาวใช่ป่ะเพื่อนๆอย่าลืมดูสังเกตนะเวลากดรีเห็นไหม
ให้เอาคำว่าเลือกนะถ้าเกิดคำว่าห่อสุ่มมันคือสุ่มนะครับมันจะสุ่มของในนี้เอาเลือกนะถ้าเลือกมันจะมีกฎให้เลือกสมมติถ้าเกิดเพื่อนๆมีลิปโป้ตัวแรกเพื่อนๆต้องไปรีครับหาอะไรใช่ไหมห่อเลือกสร้อยครับเห็นไหมมันต้องเป็นห่อเลือกสร้อยนะถ้าดาวเอาไว้จุติ2ถ้าสร้อยเอาไว้จุติ1อันนี้เพื่อนๆไม่งงนะเพื่อนๆต้องไปรีหาดาวให้ได้ไอ้รีหาสร้อยเอาจุติ1ให้ได้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดไม่จุติ1ก็จุติ2ไม่ได้ถูกไหมพอเพื่อนๆเปลี่ยนเป็นจุติ1มีสร้อยแล้วก็ค่อยไปเลือกดาวเอาจุติ2แค่นี้ครับจบแล้วมันจะประหยัดกว่าเยอะไม่งั้นเพื่อนๆก็ต้องมาเติมเงินตรงนี้ครับก็แค่เท่าไหร่เองมีบอกเลยนะตอนนี้เขายังไม่ได้ปรับเลยถ้าปรับนี่สวยนะคือเพื่อนๆไปดูคลิปล่าสุดที่หมีลงก็ได้ใช้อยู่ประมาณ1,000เดียวเองหมีได้ดาวริโป้นะบอกเลยคุ้มนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่อยากจะเติมอุดหนุนบริษัทก็สามารถเติม 10,000 บาทเท่านั้นนะครับได้เลือกสอยแล้วต่อไปก็ในราคา 25,000 เลือกดาวนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่หมุนตู้ตอนนี้แย่แน่นอนนะหมีบอกได้เลยแพงอ่ะขอให้คนเล่นเกมที่ได้จะมีความสุขเผื่อผู้เล่นใหม่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับตัวละครธาตุหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็มาพูดคุยได้แต่ว่าหมีบอกเลยตอนนี้ริโป้ยืน1ในยุทธภพจริงดูจากจำนวนคนใช้ประลอง 90% ไปหอไปอะไรเจอริโป้หมดเลยครับอีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวมีอีก20เวลหมีก็ขี่มาแล้วกูไปก่อนแล้วนะแล้วเจอกันนะครับ